Home DIY by LH การตรวจสอบถังน้ำดีลูกลอยการตรวจสอบถังน้ำดีลูกลอยง่ายๆทำได้เองครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เทปพันเกลียวประแจปากตายการตรวจเช็คเบื้องต้นลองดึงก้านลูกลอยขึ้นถ้าน้ำหยุดไหลก็แสดงว่าใช้งานได้ปกติแต่ถ้าน้ำยังไหลอยู่แปลว่าลูกลอยของเราเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะครับหมุนลูกลอยที่เสียหายออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราอาจใช้ประแจหมุนจนสุดเกลียวเมื่อเตรียมลูกลอยชิ้นใหม่มาแล้วก็เริ่มซ่อมแซมโดยใช้เทปพันเกลียวพันบริเวณเกลียวของลูกลอยเพื่อป้องกันการรั่วซึมจากนั้นขันหมุนลูกลอยด้วยมือเปล่าจนตึงมือแล้วจึงขันลูกลอยด้วยประแจให้แน่นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับง่ายมากๆเลยครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Service Center 1198กด2แจ้งซ่อมออนไลน์หรือที่ www.lh.co.th/service